สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับตามแผนครับเด็กต่อยได้ตามแผนที่วางไว้ครับผมวางแผนมาให้เกมจบไปแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับเขามีจุดอ่อนตรงขาซ้ายเราก็ย้ำตามที่เราดูมาเราก็ทำตามแผนเด็กทำได้ก็จบเกมเลยเราก็บอกเขาเล่นไปเลยพี่เล่นไปเลยเขาบอกคิดไหมเกมจะจบเร็วแบบนี้มีมือดีเขาคิดว่าถ้าทำได้ก็น่าจะจบเร็วครับเพราะเขาโดนไม่ได้เหรอก่อนที่เขาบอกให้ติดแล้วเด็กทำได้ตามแผนที่วางไว้เลยใช่ครับมันเดินทำได้เร็วก็ลงเลยว่าอนาคตน้องไงบ้างครับเขาก็ตั้งใจซ้อมครับเขาก็น่าจะเป็นมวยเอกของศึกนี้ครับน้ำหนักพิกัดแล้วจ้ะก็เนี่ยครับร้อยตั้งแต่117 118 119สามน้ำหนักเราเสนอเขาสามน้ำหนักให้เขาทำงานง่ายเด็กทำได้อยู่แล้วครับพูดถึงน้องหน่อยเกมวันนี้เป็นไงยังไม่เห็นอาวุธของผู้ชกเลยดูมาแล้วครับว่าเขาเป็นมวยสไตล์แบบมวยแบบบู๊ครับต่อยหมัดเดินจับแทงมีศอกวันนี้ทำตามแผนที่ทีมงานวางไว้เลยครับคิดไหมเกมมาจบแบบนี้ก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ครับตั้งใจแล้วจังหวะที่ปิดเกมได้เราไปเห็นช่องโหว่อะไรยังไงครับน้องโดนขาไม่ได้ครับโดนขาแล้วสะดุ้งให้เราเห็นใช่ไหมครับเราก็ตัววิญญาณฉลามได้กินข้าวเลือดเลยได้ครับปิดบัญชีแล้ววันนี้เป็นไงฟอร์มโดยรวมของเองพอใจไหมหรือว่ามันเร็วไปหน่อยยังเลยครับยังไม่เข้าฟอร์มเลยยังไม่เข้าฟอร์มไงมันช้าน้องต้องหนีเลยนะครับเทรนเนอร์ไม่เข้าฟอร์มไงครับเทรนเนอร์ครับยังออกไม่ได้อย่างที่ซ้อมเป็นเพราะต้องเกมด้วยเครื่องยังไม่ร้อนหรือว่าอย่างไรลืมหมัดลืมอะไรไปก่อนเอาพุทธน้อยไปนิดนึงจะเตะขาเขาอย่างเดียวครับวันนี้เป็นไฟแรกที่เรากำชัยชนะในพศนี้ไหมใช่ครับไฟแรกครับดีใจไหมน้องดีใจครับมีอาชีพไหมจากบุรุษน่าจะมีกับทนายครับน่าจะมีจากทนายดีใช่ไหมครับอาชีพต่ำๆเท่าไหร่ครับพอพูดได้ไหมประมาณ30,000ได้อยู่แล้วนะน้องก็มีตังไปเป็นทุนการศึกษานะใช่ครับโอเคครับน้องจากจังหวัดสกลนครสกลนครอายุเท่าไหร่น้องปีนี้19ครับ19ปีพูดอะไรถึงแฟนมวยที่เชียร์วันนี้หน่อยก็ขอบคุณแฟนมวยถามว่าที่เชียร์เลยเป็นกำลังใจครับโอเคครับน้องยินดีกับน้องและทีมงานทุกคนครับผม